การทำธุรกรรมโอนเงินตั้งแต่50,000บาทเป็นต้นไปผ่านแอปธนาคารจะต้องทำการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้ามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17มิถุนาย,ยนปี2,566เป็นต้นไปรายละเอียดของข่าวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวนุนิกมาเล่าให้ฟังค่ะก่อนเข้าเนื้อหาของคลิปนี้นะคะนุนิกฝากกดติดตามช่อง iMoD Off i c เ a l ไว้ด้วยนะ ตอนนี้หลายๆธนาคารในประเทศไทยเริ่มออกมาประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเช็คการยืนยันตัวตนด้วย N D I D ผ่านธนาคารต่างๆนะคะเพราะว่าเขามีกฎหมายที่ว่าถ้าเราจะโอนเงินผ่านแอปธนาคารเกิน50,000บาทต่อการทำรายการนะคะเราจะต้องทำการสแกนใบหน้าค่ะแล้วเรื่องนี้นะคะมีผลยังไงบ้างนะคะหนึ่งก็คือเวลาที่เราจะโอนเงินผ่านแอปของธนาคารเกิน50,000บาททุกๆครั้งเราจะต้องทำการสแกนใบหน้า ถ้าโอนเป็น49,999อันนี้ไม่ต้องนะคะส่วนการโอนเงินนะคะเขาจะจำกัดการโอนเงินไว้ที่2 0 0 0 0 0บาทถ้าเกิดว่านุกงนิกไม่ได้โอน, 50, 000, น,น,โอน 210, ครั้งละ5 0,000แต่นุกงนิโอนครั้งละ2 0 0 0 0 10ครั้งแล้วมันเกิน2 0 0 0 0 0บาทไปนะคะนุกงนิกก็จะต้องทำการสแกนใบหน้าค่ะอย่างที่3ก็คือการปรับเพิ่มวงเงินในการโอนนะคะถ้าเราจะปรับเพิ่มวงเงินในการโอนเกิน5 0,000บาทเราจะต้องทำการสแกนใบหน้าด้วยค่ะ จากที่นุ้งนิเ้ไปเซอร์วีหลายๆธนาคารมานะคะเขาแจ้งว่าลูกค้าส่วนใหญ่นะตอนนี้ทำการยืนยันตัวตน NDID เรียบร้อยแล้วก็สามารถทำการโอนเงินในจำนวนเงินเหล่านี้ได้ปกตินะคะแต่ก็ยังมีลูกค้าบางกลุ่มนะคะที่ยังไม่ได้ทำการยืนยันใบหน้ากับธนาคารแล้วก็ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนผ่าน NDID นะคะลูกค้ากลุ่มนี้จะต้องทำการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าค่ะซึ่งก็มี2ช่องทางด้วยกันที่สามารถทาได้ หนึ่งก็คือใครที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะคะให้นำบัตรประชาชนไปที่ตู้ ATM ของธนาคารนั้นๆค่ะเพื่อทำการยืนยันตัวตนค่ะแล้วก็อย่างที่สองถ้าเกิดว่าตู้ ATM เนี่ยไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ก็ให้ไปติดต่อสาขาของธนาคารนั้นๆได้เลยค่ะสำหรับวิธีตรวจสอบว่าเราลงทะเบียนด้วยใบหน้ากับธนาคารหรือยังนะคะก็สามารถทำผ่านแอปธนาคารได้ง่ายๆเลยเดี๋ยวนุ้นนิกจะยกตัวอย่างให้2แอปธนาคารก็คือธนาคารสีม่วงกับธนาคารสีเขียวค่ะ เรามาดูกันที่ธนาคารสีม่วงกันก่อนนะคะถ้าเราเข้ามาในแอปเนี่ยให้เราแตะที่ขีด3ามขีดที่มุมล่างขวานะคะเราก็จะมาเจอกับหน้าที่เป็นเมนูนอื่นนะคะแล้วเราก็แตะไปที่การตั้งค่าจากนั้นค่ะที่หน้าการตั้งค่านะคะที่เมนูอันที่3เนี่ยมันจะมีคําว่าจัดการบริการ NDID อยู่ก็แตะเข้าไปได้เลยพอแตะเข้ามานะคะก็จะมีสถานะบอกค่ะ สถานะปัจจุบันอย่างของนุ้งนิกเนี่ยก็เป็นสำเร็จผ่าน SCB นะคะแล้วก็สถานะบริการ NDID ก็คือเขาขึ้นว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วอันเนี้ยสามารถทำธุรกรรมต่างๆได้เลยไม่มีปัญหาไม่ต้องไปที่ธนาคารค่ะสำหรับวิธีเช็คในแอปธนาคารสีเขียวนะคะก็เข้ามาที่แอปเลยจากนั้นแตะไปที่เมนูธุรกรรมค่ะอยู่ตรงกลางเลยค่ะแล้วเราก็เลือกบริการอื่นค่ะจากนั้นค่ะให้เลือกบริการ NDID ที่เป็นรูปคนตรงนี้ค่ะแตะเข้าไปเลย จากนั้นก็จะมาเจอกับหน้านี้ให้กดลงทะเบียนหรือว่าแก้ไขนะคะปุ่มด้านล่างแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะคะแปลว่าเราลงทะเบียนกับทางธนาคารนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปที่ธนาคารค่ะเขาก็จะขึ้นว่าเราชื่ออะไรเลขบัตรประจำตัวประชาชนอะไรเบอร์มือถืออะไรแล้วก็มีวันที่ลงทะเบียนให้เรียบร้อยค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะมันก็จะมีข้อความประมาณนี้ขึ้นมาซึ่งแต่ละธนาคารจะแตกต่างกันไปนะอย่างของธนาคารสีม่วงนะคะเขาจะมีข้อความขึ้นมาว่านำบัตรประชาชนไปติดต่อธนาคารสาขาที่สะดวกค่ะ ใครที่ต้องทําธุรกรรมการโอนเงินเกิน50 0 0 0บาทต่อครั้งหรือว่าโอนเงินเกิน2 0 0แสนบาทต่อวันนะคะแนะนําให้รีบไปทําการยืนยันตัวตนเลยก่อนที่จะใช้งานไม่ได้นะคะก่อนวันที่17มิถุนายนปี2,566นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนดูด้วยนะคะเรื่องการเงินนี่สำคัญมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ้งนี่ขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ